สวัสดีครับนะนะครับกลับมาอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เป็นรอบเย็นนะคลิปรอบเย็นนะครับตัวเนี้ยมันจะทรงมันก็ทรงเป็น TDZ นั่นแหละนะครับเนี่ยทีมไดว่า Z นะครับแต่ตัวนี้มันมีเขียนว่า BBS เพิ่มมาอีกนะครับไม่รู้ว่ามันต่างกับตัวหน้าหล่อตัว TDZ ธรรมดายังไงนะครับตรงไหนนะครับผมก็หาข้อมูลอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีข้อมูลเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับคือตัวนี้มันก็เป็นตัวหายากอีกตัวนึงนะครับผมสวยป่ะที่ฝางก็จะเขียนว่า Big Base Special นะครับผมดูแกะดูฝาสปูมแล้วผมสังเกตว่าสปูมเนี่ยมันเป็นถ้วยตายนะครับไม่เหมือนพวก TDZ ทั่วไปนะครับสปูมเป็นถ้วยตายนะครับก็น่าจะตีพุ่งกว่าตัวธรรมดาเนาะส่วนไอ้ BBS เนี่ยอะไรเนี่ยคือมันย่อมาจากลูกปืนหรือปะมันมีลูกปืนเพิ่มหรือเปล่าภายในนะผมไม่รู้นะครับเป็นตัวสีดำลื่นดีอ่ะตัวนี้เอาไปแต่งแบบดำๆนี่ผมว่าสวยนะไปใส่แขนคาร์บอนสีดำนะผมว่าสวยนะเดี๋ยวดูสภาพลอกนะครับรอบๆนะครับปรับแม่เหล็กเนาะปกติหมดผมเช็คให้แล้วแหละนะครับผมกระจังหน้าก็ยังสวยนะครับแต่ก็มีรอยแบบนี่ชัดหน่อยรอยอย่างเงี้ยอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับดูจารบีในเฟืองเกียร์นะครับสะอาดดีอยู่นะครับสวยฮะภายในก็ยังดีนะครับสภาพนี่สวยนะครับสวยๆแบบนี้สภาพแบบนี้เจอน้อยแล้วนะครับเจอน้อยแล้วนะครับรอยถลอกเยอะๆขี้เหร่ก็ยังขายกันอยู่ 3,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับกิ๊กเลยมีแต่ตัวลอกนะครับไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวลอกอย่างนี้เลยนะครับผมสังเกตว่าแขนมันก็จะยาวกว่าตัว TDZ นะครับตัวสีเทาๆนะครับแขนจะยาวกว่านะครับแต่แขนผมก็ไม่ค่อยชอบนะตัวนี้ผมว่าเอาไปแต่งดำเนี่ยเป็นแขนคาร์บอนอะไรพวกนี้สวยเลยใส่แขนคาร์บอนตัวเดียวนะสวยเลยใส่ถ้าใส่จมูกดำด้วยนะโอ้โหหล่อเลยครับนี่ด้านล่างนะครับรอบก็น่าจะอยู่ประมาณ5ประมาณ6นะครับ 5.8 6.3 อยู่ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้หรอกครับรอบไอ้พวกนี้นะความลื่นดูลื่นถ้วยตายด้วยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูทีหลังนี่เบรกเห็นไหมคลายเบรกสุดนี่ไม่ติดเลยนะลื่นสบายเลยนะ
พี่เป๋ก็แน่นเนาะเทสคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยโอ้ลื่นดีฝานี่ยังสวยเลยนะเนี่ยเต็มสวยเต็มร้อยเลยนะเนี่ยฝาไม่มีรอยเลยเดี๋ยวผมจะแกะดึงสปูลมาให้ดูนะครับลูกปืนก็เป็นลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนธรรมดานะครับไม่ใช่ลูกปืนแต่งดูนะครับดูสังเกตพวกนี้นะครับสะอาดดีนะครับเนี่ยไม่ดำไม่อะไรเลยนะครับลอกใช้งานน้อยจริงๆครับน้อยจริงๆนี่นะครับถ้วยตายนะครับขยับไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันแต่งเพิ่มยังไงจากตัว TDZ ธรรมดานะผมก็หาข้อมูลดูแล้วไม่มีเลยนะครับชอบไหมสายสะสมชอบไหมลอกสวยแบบนี้นานาสายสะสมชอบไหมฮะลอกสวยแบบนี้กริป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 นะครับเก็บใส่ตู้ได้เลยนะครับหล่อๆนะครับถ้าอยากเก็บเดิมๆก็เก็บอย่างนี้เลยนะครับสภาพแบบนี้ก็เจอน้อยอยู่นะครับเจอน้อยอยู่นะครับเจอน้อยอยู่นะครับราคา 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทพร้อมส่งเลยครับนะครับทั่วไทยครับ 4,000 บาทพร้อมส่งเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆอีกทีนึงนะครับมีรอยตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงไหนอีกอะก็มีเท่านี้นะครับรอยตรงนี้มันจิ๊บจอยมากเลยนะครับสนใจก็ทักข้อความเพจมานะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์เพจไว้ให้นะครับมีตัวเดียวหมุนขวา 4,000 บาทพร้อมส่งครับผมขอบคุณมากครับ